หลังจากที่ไม่กี่วันมานี้นะครับเราได้เดินทางไปตามล่าหาหูฟังตัวใหม่นะฮะก็เล็งเป็นซีรีส์ครับ Arctis เป็นซีรีส์ใหม่เลยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าสตรีซีรีส์จะออกมาเพื่อแทนไซบีเรียหรือเปล่าเพราะว่าดีไซน์แล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันออกไปแบบคนละแนวคนละโทนกันแต่ก็ไม่แน่นะ Arctis อาจจะมาแทนไซบีเรียเลยก็ว่าได้อันนี้ผมไม่รู้แพลนของซีรีส์เหมือนกันนะครับไม่ทราบจริงๆทีนี้วันนั้นเนี่ยได้เป็นตัว5และ7มาอย่างละ1ตัวเป็นสีดำทั้งคู่นะครับผมได้ทำการไลฟ์พรีวิวไปแล้วนะฮะว่าเฮ้ย5 7มันเป็นยังไงต่างกันยังไงแล้วก็3ด้วยถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เมื่อไม่กี่วันเนี้ยเราอัพเป็นเทปวิดีโอให้แล้วที่ YouTube นี่แหละนะครับลองไปดูเลยวันนี้เลยจะหยิบมา1ตัวคือซีรีส์ Arctis 7นะครับตัวใหญ่สุดในซีรีส์ Arctis มาเพื่อรีวิวทำให้ดูนะครับว่ามันปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะฮะแล้วก็ใช้งานยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็จะสรุปให้สั้นๆง่ายๆเลยนะครับเผื่อใครที่อยากได้อยู่ก็ไปหาซื้อกันเอาว่าตัว Arctis 7เนี่ยฟีเจอร์มันเป็นยังไงนะครับและอุปกรณ์รวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิ้นส่วนของมันนะฮะเขาใช้เป็นอะไรบ้างวัสดุใช้เป็นพลาสติกหรือเปล่าหรือเป็นอลูมิเนียมไหมหรือว่ามันหมุนได้ยังไงปรับระดับอะไรยังไงผ้านี่คืออะไรนะครับมันปรับยังไงเพราะปกติมันจะเป็นแก๊กแต่นี่ไม่ใช่นะเขาใช้ผ้านี้ปรับแทนอ่ะดูกันครับสั้นๆรับรองเข้าใจแน่นอนเราจะว่ากันเรื่องของดีไซน์ก่อนละกันนะฮะ Steel Series Arctis เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้คือ7เขาไม่ได้ทำให้มันมาเป็นรูปทรงที่เรียกว่าวงกลมหรือครึ่งวงกลมละปกติก่อนหน้านี้เรามักจะเห็นในรูปแบบของที่มันเป็นวงกลมถูกไหมครับแต่ตัวเนี้ยอย่างเนี้ยอ่ะต่อให้ผมถืออย่างนี้หรืออ้าออกเราก็จะเห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่ครึ่งวงกลมมันจะเป็นเหมือนกับว่าตรงขึ้นมาแล้วก็หักนิดนึงโค้งนิดนึงอ่ะแล้วก็ตัดเกือบตรงแล้วก็โค้งลงไปอีกหน่อยนึงก็ตรงมันจะไม่ใช่แบบครึ่งวงกลมแบบนั้นแล้วนะครับผมจะพูดอธิบายตรงนี้ละกันซึ่งหลายๆคนอาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันปรับยังไงในส่วนที่เป็นเฮดแบนด์นะครับวัสดุด้านบนตรงนี้เขาใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับความหนาเนี่ยผมดูแล้วนะที่เป็นด้านบนตรงนี้เนี่ยมันไม่ถึงมิลน่ะมันบางกว่ามิลน่ะน่าจะประมาณครึ่งมิลนะครับแล้วก็ทำเป็นสีเหมือนบรอนนะครับออกรูไซส์นิดๆแต่ไม่ถึงกับเงาเวอร์มีเม็ดบรอนให้เห็นว่ามันสวยงามอันนี้คือด้านนอกนะครับแล้วด้านในก็จะมีเหมือนเป็นยางหนาอยู่เหมือนกันนะครับประมาณมิลนิดๆได้นะฮะเพื่อรับการกระแทกระหว่างศีรษะเรากับตัวเฮดแบนด์ด้านบนซึ่งวิธีการปรับจะได้รู้นะครับว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นการดึงเกียร์ครับทางด้านซ้ายขวาลงหรือว่าขึ้นแล้วแต่เขาใช้เป็นผ้ายืดแบบนี้ครับไอ้ตัวนี้เป็นผ้ายืดนะฮะเขาเรียกไอ้ผ้ายืดตัวนี้ว่าสกีก็อกเกิลเฮดแบนด์สกีก็อกเกิลถ้าเกิดว่านึกไม่ออกให้นึกถึงแว่นตาของนักสกีนะครับไอ้นั่นน่ะไอ้ที่เป็นสกีหิมะนะอันนี้มันเหมือนกับนั่นแหละสายที่เอาไว้รัดแว่นตานะฮะแล้วก็จะมีลวดลายให้เลือกด้วยถ้าเกิดว่าใครจะซื้อเพิ่มเติมหรือว่าสั่งเพิ่มเติมได้นะฮะหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยหน้าเว็บมันแพงไปก็ลองหาวิธีที่จะแอพพลายแล้วกันนะครับประยุกต์เอาว่าคุณจะเอาผ้ายืดแบบไหนมาใช้นะฮะตัวนี้จะสามารถขยับได้ซึ่งวิธีการปรับสมมุติอ่ะผมถืออยู่อย่างนี้อันนี้คือระดับ default มาจากโรงงานนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ถูกไหมฮะสมมุติเราวางลงไปบนอันนี้เป็นศีรษะเรานะวางลงไปมันก็จะตันแค่นี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดตีนตุ๊กแกด้านบนนี้ปั๊บคลายมาสักนิดนึงนะฮะแล้วดูจังหวะที่ผมวางไว้ใหม่มันยืดขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะติดด้านบนแล้วเพราะฉะนั้นศีรษะเราก็จะขึ้นลงตามระดับของหูนะครับที่เอียครับมันไปประกบก็จะขยับตามหรือถ้าเกิดว่าดึงผ้าแก๊ปๆนี้ให้มันตึงไปเลยอ่ะนิดนึงนะครับมันค่อนข้างที่จะตึงดีแล้วที่มันตึงปั๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะมีระยะก็คือมันจะดึงให้ผ้าเนี้ยตึงขึ้นดึงให้ผ้าเนี้ยตึงขึ้นแค่นั้นแหละวิธีการปรับเป็นผ้ายืดนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าฟีลลิ่งในการสัมผัสกับศีรษะหรือว่าบนหัวเราเนี้ยมันทำให้รู้สึกเบาไม่มีอะไรมาหนักหัวแต่จริงแล้วไอ้ตัวเนี้ยคือผ้ายืดที่มันรั้งแล้วก็รับน้ำหนักตัวหูฟังไว้อยู่ถามว่าหนักไหมหูฟังไม่หนักนะครับวัสดุที่ใช้คืออย่างที่บอกเฮดแบนด์เป็นอลูมิเนียมลดน้ำหนักได้แล้วก็มีความทนทานแน่นอนนะครับ
ส่วนเอียร์คัพนะครับทั้งสองข้างเลยเนี่ยมันสามารถนี่หมุนแบบนี้ได้ก็คือเป็นเหมือนกับออโต้แอดจัสต์เพื่อให้เข้ากับสรีระหรือว่าด้านสัมผัสของหูเราอะนะสมมุติมันเอื้อมปุ๊บไอ้หัวคนอาจจะเบี้ยวนิดนึงมันก็จะบิดตามรูปหูรูปศีรษะของเรานะครับปรับวามพับแบบนี้ได้เหมือนกันทั้งสองข้างซึ่งเอียร์คัพนะครับหรือว่าตัวลำโพงไดเวอร์มันเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะมันจะไม่ใช่วงกลมครับมันจะเป็นวงออกแนวแบบเป็นรูปไข่เป็นวงรีวัสดุที่ใช้ตั้งแต่ก้านนี้เลยเป็นพลาสติกนะฮะสายจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ปุ๊บตรงนี้จะมีโลโก้ซีลซีรีส์นะครับมันตรงนี้มันจะเหมือนแบบซอฟทัชอะนะฮะถ้าเกิดจับไปมากๆหน่อยหรือว่ามีพวกชิดช่วงชิดชู่มาเช็ดอย่างเงี้ยมันจะมีขลุ่ยติดนะดูให้ดีเวลาจะเช็ดจริงๆใช้มืออย่างเงี้ยลูบปึ๊บฝุ่นก็จะหายแล้วลูบไปเลยสครับนะครับสครับพยายามอย่าเอาอะไรที่มันเป็นของมีคมอ่ะเช่นแปรงสีฟันหรือเข็มหรืออะไรก็ได้ที่เป็นรอยขีดข่วนเล็บอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าไปโดนมันว่าไอ้พวกวัสดุซอฟทัชบางทีถ้าเกิดโดนอย่างเงี้ยเป็นรอยค้างแล้วเป็นรอยตลอดไปนะซึ่งจริงๆแล้วขอบตรงนี้มันเหมือนกับมีแถบนำแสงอยู่ซึ่งแน่นอนครับในตัว3กับตัว7จะไม่มีไฟแต่ตัว5จะมีไฟ RGB ส่วนเอียร์คัพนะครับอันนี้คือด้านในแล้วเราจะว่ากันถึงเรื่องตัวนี้ก่อนนะฮะนี่เขาเรียกว่า Air Weave นะครับเอียร์คัพมันจะเป็นฟองน้ำด้านในหนามากนะฮะกดปุ๊บคืนตัวนะครับหุ้มด้วยผ้าสีดำลวดลายมันจะเป็นเขาเรียกว่ารังผึ้งแล้วกันมันออกแนวหกเหลี่ยมนะฮะเป็นรังผึ้ง Air Weave ตรงเนี้ยเห็นไหมครับกดปุ๊บคืนตัวเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งเวลาสัมผัสกับหูปุ๊บมันจะเหมือนกับว่าไม่เหมือนไม่มีอะไรมากดทับหูเราอ่ะมันจะเพิ่มความสบายนะครับใช้ไปผมเคยลองแล้วใช้ไปประมาณ2ชั่วโมงไม่รู้สึกอะไรนะครับไม่รู้สึกอะไรจริงแต่เรื่องของการกันเสียงภายนอกรบกวนเข้าไปเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าหนังนะครับอาจจะมีเสียงแอมเบียนต์จากภายนอกเข้ามาบ้างนะครับเล็กน้อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นผ้าก็ลองดูครับแลกกันฟีลลิ่งสบายนะฮะแต่ก็บางทีเนาะมันก็ไม่ได้เล่นนอกสถานที่ตลอดเปล่านะมันก็เล่นอยู่ในห้องเราห้องเดียวอะนะครับไดเวอร์นะครับด้านในตัวนี้จะเป็นลำโพงขนาด40มิลลิเมตรนะ40มิลลิเมตรเลยนะครับความถี่ที่ตอบสนองของตัวไดเวอร์นะครับคือ20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ค่อนข้างที่จะเป็นเรนจ์ที่กว้างมากsensitivity อยู่ที่98เดซิเบล32โอห์มครับสำหรับ impedance นะฮะก็ตามนี้ผมว่าสเปคนี้ถือว่าใช้ได้แล้วสำหรับความถี่ที่ตอบสนองนะครับ20เฮิรตซ์ถึง 20K นะครับไม่น้อยเลยนะต่ำก็ต่ำลึกดีนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องสไตล์ของเสียงเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะออกมาเป็นโทนไหนในเรื่องของฟังก์ชันนะครับปุ่มเปิ่มต่างๆอันนี้อีครับด้านซ้ายนะฮะอีครับด้านซ้ายนะมีจะมีไมค์คือด้านซ้ายปั๊บตรงนี้จะมีสวิตที่เอาไว้มิวกับอันมิวไมโครโฟนซึ่งเวลาเรากดมิวนะครับที่ไมโครโฟนมันจะมีไฟสีแดงติดขึ้นมาตึ้งหรือว่าใช้งานปกติก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นวอลลุ่มของระดับเสียงที่ออกมาในหูฟังนะครับบวกลบมีสุดแล้วก็ถัดมาตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบสายสัญญาณนะครับเผื่อว่าเราไม่ได้ใช้ไวเลสเพราะว่าหูฟังตัวนี้ครับ Arctis เป็นไวเลสเฮดโฟนนะครับถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นแจ็คหรือว่ารูสำหรับ 3.5 มิลเผื่อว่าใครใช้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะจ๊ะและตรงนี้ครับเป็นไมโคร USB นะฮะเอาไว้เชื่อมต่อ USB charger นะครับไฟ1แอมป์ก็ได้2แอมป์ก็ได้และตัวนี้ก็คือไมโครโฟนอย่างที่บอกอ่ะไมโครโฟนเนี่ยมันจะเป็นทรงเหมือนรูปไข่ก็คือดีไซน์เดียวกันกับเอียร์ครับมันเหมือนเม็ดสตอเนาะสตอผัดกุ้งก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะเป็นทรงเป็นแบนนี่แบบนี้ไอตัวไมค์เนี่ยมันจะรับเสียงแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นใบนะฮะก็คือรับจากฝั่งปากของเราแล้วก็รับจากด้านนอกด้วยแต่รับจากด้านนอกตรงนี้เนี่ยรับไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรนจ์ที่มันรับมันจะอยู่แค่ประมาณหน้าปากเราเท่านั้นก็คือรอบไมค์ไม่เยอะมากมันจะไม่ได้รับกว้างแบบแอมเบียนต์ในห้องทั้งหมดเลยอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นส่วนระยะในการชักยืดออกมาก็ราวสัก15เซนได้เลยนะครับสามารถดัดปรับได้บิดได้คือนิ่มในการปรับนะครับแต่ไม่นิ่มในการคลายตัวเพราะฉะนั้นคุณปรับไปในทิศทางไหนแม่งก็จะอยู่ในทิศทางนั้นและก็สามารถยัดเก็บเข้าไปได้ง่าย
แบบนี้อันนี้คือด้านขวาส่วนด้านซ้ายนะฮะก็จะมีเรื่องของสวิตช์เปิดปิดตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ที่เอาไว้แพร์ device ด้วยสำหรับตัวรับสัญญาณเดี๋ยวมันจะมีบันเดิลมาให้เดี๋ยวจะเห็นกันถ้าเกิดไฟเป็นสีเขียวคือเปิดใช้งานอยู่กับพี่ปั๊บปั๊บไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดไฟติดเป็นสีแดงนะครับนั่นหมายความว่าเราใช้งานในเรื่องของการชาร์จไฟอยู่นะครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงอ่ะและตัวนี้ก็คือตัวปรับบาลานซ์วอลลุ่มบาลานซ์วอลลุ่มคืออะไรมันจะมีระดับเสียงที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิเคชันถ้าเกิดว่าเราจะให้บาลานซ์ให้เสียงที่ออกจากหูฟังเราดังแล้วก็เลื่อนไปนะครับด้านนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟังเสียงเพื่อนคุยกันเยอะหน่อยก็ปรับมาด้านนี้หรือจะเอาไว้ตรงกลางก็ได้มันจะมีล็อกกึกหนึ่งตรงกลางพอดีก็คือเสียงดังเท่ากันนะครับสำหรับเสียงแชทกับเสียงเกมหรือว่าเสียงเพลงที่เราฟังอยู่ณขณะนั้นปรับบาลานซ์ได้บาลานซ์วอลลุ่มนั่นเองครับอุปกรณ์บันเดิลที่แถมมานะครับสำหรับ Arctis 7นะฮะอย่างแรกก็คือสมุด User Manual ครับมันจะเป็นคู่มือนะฮะในการใช้งานแล้วก็บอกว่าอุปกรณ์อะไรปุ่มอะไรกดยังไงใช้งานยังไงเชื่อมต่อยังไงพร้อมกับแผ่นนี้คือสติกเกอร์ค่อนข้างจะออกแนวแบบบอมสติกเกอร์นิดนึงคุณอยากติดชิ้นไหนก็แกะออกไปนะครับเลือกทีละชิ้นส่วนถัดมานะครับอันนี้คือปึ๊บมันจะเป็นชุดสายที่ฝั่งนึงจะเป็นหัว USB เสียบเข้ากับ PC โน้ตบุ๊กนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนดองเกิลรับสัญญาณจากหูฟังนะครับรับส่งสัญญาณกันซึ่งจะมีปุ่มที่เอาไว้ทำการแพร์นะครับ pairing device เสร็จปุ๊บฝั่งนี้มันก็จะมีแจ็คเห็นไหมฮะเห็นไหมครับจะมี line in line out แบบนี้เลยก็เอาไว้เพื่อความสะดวกสบายในการต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกมีโลโก้ Seal Series นะครับด้านหลังมันจะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟีดอ่ะมันเป็นลูกยางกันลื่นอ่ะนะฮะหรือใครจะติดกาวก็ได้นะกาว2หน้าแปะกันนู่นนี่นั่นส่วนอีกเส้นหนึ่งอันนี้จะเป็นเส้นที่เอาไว้เชื่อมต่อคือฝั่งเนี้ยจะเป็นหัวที่เสียบสัญญาณนะครับเสียบกับช่องตัวเมียที่หูฟังแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแจ็ค 3.5 มิล 4 โพลไม่ว่าจะเป็นโมบายเดเวิร์สนะครับ iPad Tablet iPhone นะครับ Android ได้หมดหรือจะเป็น PS4 Xboxนะครับก็ได้นี่ 3.5 มิล 4 โพส่วนเส้นสุดท้ายครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสายไมโคร USB ทั่วไปนี่แหละเขาให้มาก็เพราะว่าหูฟังตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานมันนะครับคุณสามารถเอาไปเสียบชาร์จได้อันนี้เสียบที่หูฟังอันนี้ก็เสียบที่ตัวชาร์จเจอร์ได้เลยนะครับมีเท่านี้สำหรับบันเดิลหูฟังตัวนี้นะครับ Arctis 7หรือว่า Arctis 7มันเขามันเป็น DTS HeadphoneX ก็คือเป็น Digital True Surround นะครับของ Headphone โดยเฉพาะเลย Headphone X ด้วยเอาดิมันจะมีระบบเสียงที่จำลองมิติให้เสมือนจริงถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมอยู่เฮ้ยเปิด DTS X เอาไว้ออนไว้เนี่ยมิติมันจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จำลองเป็น 7.1 Channel ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ลองดูแล้วกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือความไกลที่เราสามารถรับส่งสัญญาณได้กับตัวดองเกิลนะครับไอตัวเมื่อกี้ที่มันแถมมาตัวนี้ความไกลนะครับที่มันสามารถรับส่งสัญญาณได้อยู่ที่12เมตรหรือประมาณ40ฟุต12เมตรถามว่าไกลไหมคุณลองเดินสัก12ก้าวอ่ะไกลไหมไกลพอหรือเปล่าผมว่าพอแล้วนะครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าตัวรับสัญญาณอยู่ตรงนี้คุณเดินห่างไปสัก30เมตร50เมตรจะเอาไกลขนาดนั้นผมว่ามันก็เกินไปนะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมยังไม่ได้ลองจริงๆจังๆนานขนาดนั้นว่าเฮ้ยมันจะได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องของฟีลลิ่งเสียงนะฮะลักษณะเสียงมันโดดเด่นด้านไหนเดี๋ยวว่ากันตอนจบอ่ะเดี๋ยวไปลองดูนะครับผมจะใช้ไมค์ตัวนี้ที่ติดมากับตัวไมค์หูฟังในการอัดเสียงนะครับแล้วก็พาไปดูหน้าซอฟต์แวร์ด้วยว่ามันปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับรวมถึงคุณลองฟังโทนเสียงนะว่ามันจะอยู่ประมาณไหนซึ่งผมจะเอาไมค์เนี่ยไว้ระดับนี้คุณแตะปากเลยอยู่ปลายปากพอดีไม่ใช่ไว้ล่างไม่ใช่ไว้บนผมจะแตะปากปุ๊บแล้วก็ดึงออกมานิดนึงถ้าเกิดใกล้ไปมันจะลั่นเกินนะครับแล้วโทนเสียงมันจะอู้อี้แตะเสร็จปุ๊บดึงออกมาหน่อยนึงนะครับโอเคใครเอาหูฟังตัวนี้ไปใช้ต่อผมก็ตามนั้นโอเคครับไปดูฮะแล้วก็มาอยู่ที่หน้าซอฟต์แวร์ครับซึ่งอย่างที่บอกนะฮะเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับคือเสียงที่ใช้ไมโครโฟนของ SteelSeries Arctis 7หรือว่า Arctis 7ในการเรคคอร์ดนะครับหน้านี้ก็คือ SSE 3นะครับหรือว่า SteelSeries Engine 3ที่เคยเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมได้ใช้นะฮะของซิลซีรีส์มันเริ่มเยอะขึ้นทุกวันอีกหน่อยมันคงต้องเลื่อนอ่ะนะครับดูที่ตัวของเรานะครับ Arctis 7มันบอก Battery Remaining ด้วยตอนนี้ผมเสียบชาร์จไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ Wireless ในการเชื่อมต่อนะครับปั๊บคลิกขึ้นมาก็จะเป็นหน้านี้ในส่วนของ Arctis 7ซ้ายมือสุดจะเป็นโปรไฟล์นะครับซึ่งโรงงานเดิมๆมาเนี่ยจะเป็น Default ส่วนตรงนี้ก็คือสามารถเพิ่มโปรไฟล์ได้ตั้งชื่อได้นะฮะสมมุติว่าคุณเล่นคอมเครื่องนี้แล้วก็ใช้หูฟังตัวนี้2คนก็ตั้งเป็นกูกับมึงก็ได้โอเคแล้วแต่นะฮะก็เซฟไปเสร็จปุ๊บครับในส่วนของการคอนฟิกแล้วอันนี้เป็นรูปหูฟังทำอะไรได้ไหมไม่ได้คลิกไม่ได้นะครับนึกว่าดูดีเทลได้สเปคได้โอ้ถ้าได้นี่แจ๋วเลยนะเฮ้ยน่าสนใจนะครับฝากถึง Steel Series ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในครั้งต่อไปอัปเดตนิดนึงสมมติว่าคลิกตรงไมค์ปั๊บเป็นสเปคไมค์ขึ้นมาคลิกตรงหูฟังปั๊บเป็นสเปคไดเวอร์หมุนได้ดูได้ปุ่มนี้ทำอะไรโอ้โหสุดยอดและด้านขวานี่ครับคุณสามารถเปิดปิด DTS Headphone X7.1 ได้นะครับถ้าเกิดเปิดแบบนี้ปุ๊บคลิกออนมันจะเพิ่มมิติของเสียงครับทำให้คุณรู้สึกเสมือนจริงไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังหรือว่าฟังเพลงจะอยู่ในฮอลอยู่ในป่าอยู่ในพื้นที่จริงอะไรประมาณนั้นซึ่งจะมีพรีเซตอยู่ประมาณ3แบบนะฮะเป็นเกมมูฟวี่มิวสิกนะครับไม่ชอบก็ปิดไปพรีเซตยังสามารถใช้ได้อยู่ EQ เป็น EQ ทั้งหมด6แบนด์นะครับต่ำสุดที่64เฮิรตซ์สูงสุดที่11กิโลเฮิรตซ์6แบนด์นี้ย่านไหนที่เยอะไปก็ดึงลงบวกลบทีละ1นะครับได้ถึงบวก12และลบ12นะครับได้ทั้งหมด6แบนด์เลยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีคัสตอมมาให้ไม่ใช่คัสตอมมาเป็นพรีเซตที่เขาตั้งค่ามาจากโรงงานให้มีเยอะครับเป็นแฟลตเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับกระแทกกระแทกหน่อยมิวสิกไวซ์เอนเทนเมนต์อิมเมอร์ชันแล้วแต่คุณชอบตรงนี้คือไดนามิกเรนจ์คอมเพรสชันครับสามารถคอมเพรสให้มันให้ความถี่เนี่ยที่มันสมมติเราปิดใช่ไหมคุณจะเห็นว่าย่านความถี่สมมติว่ามันแกว่งๆนะครับแล้วก็มีเรียบบ้างมีแกว่งๆมีเรียบบ้างคละกันไปแบบนี้มันอาจจะทำให้มันเกิดความรำคาญนะครับของสัญญาณที่มาในรูปลักษณะนี้ถ้าเกิดเราฟังไปนานๆมันจะวุ่นวายแหลมก็แหลมเวอร์เกินต่ำก็ต่ำเกินกลางก็เยอะเกินอะไรเงี้ยอ่ะลองคอมเพรสสักระดับหนึ่งคอมเพรสเพิ่มเข้าไปอีกคอมเพรสเข้าไปอีกได้3ระดับนะครับโลมีเดียมไฮเห็นไหมครับยิ่งเยอะเห็นไหมฮะความถี่มันยิ่งถูกเกลี่ยให้มันมาใกล้เคียงกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกนุ่มนวลหรือจะปิดไปก็ได้ถ้าใครชอบความกระแทกแดกดันส่วนทางด้านขวาครับเป็นเรื่องของไมโครโฟนละตรงนี้เป็นLive Microphone Preview คุณจะเอาไว้ Preview เสียงตัวเองก่อนนะครับมันจะสะท้อนนิดนึงให้เราได้ยินว่าตอนนี้เราเสียงของเราเป็นยังไงแล้วหรือจะเป็นตัวนี้ครับ Low Medium High ในเรื่องของการไมโครโฟนไซด์โทนมันเป็นการมอนิเตอร์ฮะมอนิเตอร์เสียงตัวเองแล้วก็ไม่ดีเลย์นะครับตรงนี้เหมาะมากสำหรับคนที่เอาไว้แคสเกมนะฮะบางทีคุณพูดแบบออฟแบบไม่ได้ยินเสียงตัวเองไม่มีมอนิเตอร์เลยเนี่ยฟีลลิ่งมันไม่ได้ Low ก็จะได้ยินนิดนึง Medium ก็ได้ยินนิดนึงอ่ะเพิ่มมาหน่อยไฮก็จะกลายเป็นเฮ้ยชัดแล้วเวลาเราพูดอะไรไปเราจะรู้สึกนะครับว่าโทนเสียงของเรานะฮะหรือว่าน้ำเสียงของเรามันเป็นประมาณไหนแหบไหมแหลมไปไหมหรือว่าเฮ้ยอารมณ์ตอนนี้มันจืดจางเหลือเกินมันง่วงว่ะพูดเหนื่อยขึ้นว่ามันน่าเบื่อลองเฮ้ยถ้ายินเสียงตัวเองปุ๊บมันจะตื่นตัวตลอดฟีลลิ่งมันจะดีขึ้นนะครับและด้านล่างสุดครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นไมโครโฟนวอลลุ่มคุณสามารถปรับระดับได้นะครับประมาณ 50% 25% 75% หรือจะเป็นเสียง100เข้าไปเลยนะครับอันนี้ประมาณ20 25นะครับมันก็จะเบาหน่อยอันนี้ประมาณ50นะครับเห็นไหมครับมันไลฟ์พรีวิวตามเลยอันนี้100เลยก็ดังหน่อยนะครับแล้วก็เซฟเข้าไปนี่แหละฮะคือหน้าตาของ SSD 3กับตัว Arctis 7ครับสำหรับหูฟัง Steel Series Arctisเจ็ดนะครับจะมีทั้งหมด2สีก็คือจะเป็นสีดำนะครับที่ได้มาวันนี้แล้วก็จะเป็นสีไวท์นะครับหรือสีขาวนะมีให้เลือก2สีสเปคเดียวกันหมดทุกอย่างราคาเท่ากันด้วยครับ5990นะครับ 5,990 บาท JB Online มีขายสั่งซื้อได้เลยนะครับพร้อมจำหน่ายแล้วแล้ววันนี้เราก็รีวิวค่อนข้างที่จะยิบพอสมควรนะครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตาสมองสเปคนะครับฟีเจอร์ในการเชื่อมต่อฟังก์ชันการใช้งานอาจจะยาวนิดนึงแต่เน้นเลยนะครับมาเต็มๆครบๆแบบนี้นะจ๊ะโทนเสียงของไมค์ได้ยินไปแล้วจะเป็นแบบนั้นผมให้มันห่างออกจากปากเนี่ยลองดูละถ้าเกิดอยู่ระดับนี้นะสมมติประมาณนี้นะมันจะพึบพับพึบพับนิดนึงแต่ถ้าเกิดห่างประมาณ12เซนประมาณนี้มันจะรับเสียงค่อนข้างดีนะครับไม่ลั่นเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไป
นะฮะประมาณนี้นะครับแต่มันจะรับอยู่ประมาณนี้เสียงเนี่ยไม่ถึงกับว่ารับกว้างทั้งห้องไม่ใช่ขนาดนั้นค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับแล้วก็ชัดเจนมากในเรื่องของไมค์ส่วนเสียงที่ได้ออกมาจากไดรเวอร์นะครับเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ4ซีรีส์เลยกลางเด่นแหลมเด่นนะครับชัดเจนอยู่แล้วทั้งกลางและแหลมอันนี้คือฟิลลิ่งของ4ซีรีส์จะเป็นแบบนี้แต่ในย่านโลนะครับหรือว่าย่านความถี่ต่ำเสียงเบสที่หลายคนเรียกกันเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบตุ่มตุ่มลงลึกขนาดนั้นแต่มันเป็นเสียงย่านโลที่ออกแนวกระแทกครับ S1 Driver เขาทำมาเพื่อลักษณะนี้อยู่แล้วก็คือตึง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 แล้วจะมีการสั่นด้วยไม่ใช่สั่นแบบไวเบรเตอร์นะสั่นแบบให้รู้สึกฟีลลิ่งว่าเออเฮ้ยพอเราเจอเสียงเบสปุ๊บเสียงย่านโลเนี่ยหูฟังมันรู้สึกไดเวอร์นะฮะมันจะออกแนวแบบกระเพื่อมทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยแม่งมีฟีลลิ่งเพราะฉะนั้นการเอาไปฟังเพลงอาจจะไม่ถูกใจใครมากนะแต่ในเรื่องของการดูหนังและเล่นเกมนะครับถ้าเกิดคุณเปิด DTS เนี่ยหรือว่า Digital To Solar ปุ๊บเนี่ยมันจะให้มิติเสียงที่สุดยอดมากนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับ 5,990 บาทลองจัดกันไปดูหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลองฟังด้วยเสียงของตัวเองก่อนนะครับอยากลองฟังด้วยหูของตัวเองก่อนไปลองฟังซะ JB มีให้ลองนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไฮเอนด์หรือว่าร้านไมค์ร้านเกมมิ่งแล้วแต่ลองดูแล้วกันนะจ๊ะโอเคขอบคุณ SteelSeries Thailand ด้วยครับที่ส่ง Arctis 7มาให้กับเราได้รีวิวละเอียดละเอียดยิบๆแบบนี้เลยส่วนตัว5กับ3เดี๋ยวตามมาติดๆนะฮะยิบเหมือนกันโอเคนะจ๊ะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าด้วยครับที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับทีมงานทุกคนขอขอบคุณจริงแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะ Subscribe Like Share ครับสิ่งดีๆเราจะพามาแนะนำกันแบบนี้ให้ได้ดูกันสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com สวัสดีครับ